เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะรองอธิบดีกรมอุทยานระบุขุนน้ำนางนอนเปิดให้ชมสระมรกตวันนี้ขณะถ้ำหลวงต้องรอความพร้อมรูปภาพของอาจารย์เฉลิมชัยนายจงคล้ายวรพงษ์สะทอนรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าวันนี้เวลาประมาณ 9:00 นจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่บางส่วนเรียบร้อยโดยจะเปิดในส่วนของขุนน้ำนางนอนก่อนให้เข้าไปท่องเที่ยวถ่ายรูปสระมรกตได้ส่วนในตัวในถ้ำหลวงนั้นภายนอกสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้แต่ภายในตัวถ้ำยังต้องรอรูปปั้นจ่าแซมรอความพร้อมของภาพเขียนอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศาลาและองค์ประกอบอื่นๆให้ครบถ้วนเสียก่อนจึงจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและให้ประชาชนเข้าไปในถ้ำได้โดยคาดว่าจะเปิดให้เข้าไปชมหมุนเวียนกันเป็นรอบๆครั้งละไม่เกิน300คนถ้ำนี่ไปเที่ยวได้แต่ข้างในถ้ำเรายังไม่เปิดรอศาลาถ้ำเขียนอะไรเสร็จเรียบร้อยคือตอนนี้ถ้ำเนี่ยข้างนอกเนี่ยสามารถไปเดินเที่ยวได้มันยังไม่พร้อมมากแต่ขุนน้ำเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปตัวสระมรกตอะไรได้แล้วพอเราจัดแลนด์สเคปอะไรเรียบร้อยหมดแล้วรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคาดว่าในวันเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากไม่ต่ำกว่า 3,000 คนต่อวันดังนั้นได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับประชาชนเอาไว้แล้วสนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายพันเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมสนช.เป็นพิเศษในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน2ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วและร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ1ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่พ.ศ.ขณะเดียวกันยังมีวาระรับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเรื่องการปฏิรูปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยวการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่พ.ศ.และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสังคมเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเรื่องสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาในกลุ่มเด็กกรณีการศึกษากีฬามวยในกลุ่มเด็กพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาคืบหน้าศาลออกหมายจับมือยิงหนุ่มช่างแอร์ดับหน้าร้านข้าวต้มย่านคลอง1คุณชานนท์คุมทรัพย์รายงานค่ะพลตำรวจตีธนายุทธวุฒิจรัสธำรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีหนุ่มช่างแอร์ถูกยิงดับหน้าร้านข้าวต้มย่านคลอง1ว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังโดยแบ่งออกเป็น4ทีมเร่งติดตามตัวคนร้ายตอนนี้ออกหมายจับแล้วแหละเบื้องต้นเราตรวจยึดรถได้คืนมาแล้วรถที่ก่อเหตุแล้วก็เดี๋ยววันนี้ส่งทั้งสืบภาคสืบจังหวัดประกบกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วคือเดี๋ยวบอกว่าให้ระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืนแต่ถ้ามีการต่อสู้ก็ต้องป้องกันตัวเดี๋ยวคิดว่าวันสองวันในหน้าจะได้ตัวแล้วจากการสืบสวนล่าสุดพบรถคันที่คนร้ายใช้ในวันก่อเหตุจอดอยู่บริเวณบ่อกุ้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลายนิ้วมือ DNA และข้อมูลเจ้าของรถพร้อมกับสอบปากคำพยานเพิ่มเติมคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ชานนท์ขุมทรัพย์รายงานจบการเสนอข่าว 9:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN